วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพี่สาวธนาธรระดมพนักงานไทยซัมมิตบริจาคเลือดแสนซีซีแก้วิกฤตขาดเลือดช่วงโควิดประชาสัมพันธ์คณะก้าวหน้าแจ้งว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคม2564นางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริษัทไทยสมิทออโตพาร์ทอินดัสทรีและมูลนิธิไทยสมิทพัฒนาร่วมกับพนักงานในเครือโรงงานไทยสมิทระดมพนักงานร่วมบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลรัฐและสภากาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิไทยสมิทพัฒนาทำมาทุกปีแต่ปีนี้ตั้งใจมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันมาบริจาคเลือดให้มากกว่าทุกครั้งเนื่องจากเกิดวิกฤตขาดเลือดในช่วงโควิดซึ่งล่าสุดได้รณรงค์ให้พนักงานร่วมบริจาคเลือดแล้วทั้งสิ้น3โรงงานโดยบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่จะแจกจ่ายเลือดไปให้โรงพยาบาลรัฐอื่นๆในจังหวัดต่อไปนางสาวชนาพันธ์ระบุว่าทางฝ่ายหัวหน้าพยาบาลที่มาอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ได้ยืนยันว่าโรงพยาบาลเจอวิกฤตขาดเลือดเป็นอย่างมากและบริษัทต่างๆที่เคยร่วมทำกิจกรรมบริจาคเลือดก็ขอยกเลิกกันหมดในช่วงโควิด-19 ระบาดทางตัวแทนโรงพยาบาลจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ทางไทยสมิทติดต่อไปบริจาคเพราะในสภาวะนี้ยังมีผู้ป่วยที่รอเลือดเพื่อการผ่าตัดและรักษาอีกมากโดยการบริจาคเลือดรวมทั้ง3โรงงานของไทยสมิทจะมีตัวเลขคร่าวๆที่น่าจะได้เลือดมากกว่า 100,000 ซีซีและยังมีอีกหลายโรงงานของไทยสมิทที่ทยอยทำกิจกรรมนี้ซึ่งหากการบริจาคเลือดครบทั้งเครือตามที่ตั้งเป้าเมื่อไหร่ตนจะมาสรุปยอดให้ทราบอีกครั้งนางสาวชนาพันธ์ยืนยันว่าตนและมูลนิธิมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมที่กำลังเผชิญภาวะยากลำบากทั้งทางเศรษฐกิจและทางสาธารณสุขให้ได้มากที่สุดเช่นก่อนหน้านี้ก็ได้นำชุด PPE และสิ่งของจำเป็นไปบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในชุมชนคลองเตยมาแล้วเรายังมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้อีกมากมายและหลากหลายเพื่อสังคมในช่วงที่ยากลำบากนี้นอกจากการแค่บริจาคเงินอย่างเดียวมีรายงานอีกว่าในวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564เวลา 9-11 นาฬิกามูลนิธิไทยสมิทพัฒนาจะร่วมกับคณะก้าวหน้าที่มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานคณะก้าวหน้าและกลุ่มเปลือกส้มนำโดยนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานมูลนิธิไทยสมิทพัฒนาพี่สาวนายธนาธรและนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะออกตรวจโควิดเชิงรุกเพื่อบริการประชาชนฟรีพร้อมแจกถุงน้ำใจสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องกักตัวในบ้านบริเวณใกล้ตลาดวัดสะพานดินแดงกรุงเทพมหานครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ